ครับนี่คือรายการครัวคุณต๋อยครับและนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารครับอาหารที่จะสอนให้ทำในวันนี้มาจากร้านที่ชื่อว่าแหลมโพบีชฮาลาลฟู้ดแน่นอนต้องเป็นของมุสลิมและแน่นอนว่าฮาลาลอย่างแน่นอนไม่ต้องกังวลร้านเปอร์เซ็นต์และที่สำคัญมานี่ไม่ได้มาจากใกล้ๆนะภูมิเรียงเมืองเก่าโบราณก่อนเมืองชัยยามาจากภูมิเรียงร้องได้แค่นั้นครับแล้วโอ้ไม่ต้องพอได้จริงอันนี้แสดงว่าเริ่มได้จริงไม่ถ้าอยากโดนลิขสิทธิ์ร้องต่อได้เดี๋ยวบอกมาไกลนะครับมาไกลกับเมนูที่จะมาสอนในวันนี้คือหอยสับเกล็ดผัดน้ำพริกเผาขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณธัญกรย่าหลีจากร้านแหลมโพบีชฮาลาลฟู้ดครับพี่ยาครับสวัสดีครับย่าสวัสดีครับสวัสดีครับยาครับยาครับเดือดยาเดินหน้านิดหนึ่งลูกร้านแหลมโพบีชฮาลาลฟู้ดอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงภูมิเรียงอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอยู่ภูมิเรียงเลยใช่ครับอยู่ชัยยาใช่ครับแล้วตัวยาเองเป็นคนภูมิเรียงป่ะคนภูมิเรียงครับคนภูมิเรียงใช่ครับอ๋อบ้านอยู่ไหนบ้านอยู่ในตลาดในใกล้ๆกับวันมะไหมไทยอ่ะหวานใจไกลกันนะโอเคอันนี้เลี้ยงตายได้มั้ยครับได้ๆได้มีน้องคนตายใช่ครับโอ้น้องแรงได้มั้ยน้องแรงแรงตายได้มั้ยน้องคนตายคนไหนอ่ะคนไต้ทุนแม่งบนบ้านเดี๋ยวเอาทวนก่อนอันนี้คืออยู่ที่อำเภอชัยยาใช่ครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีใช่ครับเขาเรียกภูมิเรียงฮะอยู่ภูมิเรียงอยู่ไปกับชายหาดแหลมโพร้านขายอะไรบ้างครับมันจะเป็นพวกอาหารจำพวกซีฟู้ดเป็นพวกอาหารทะเลแล้วก็จะมีคาเฟ่แล้วก็มีรีสอร์ทมันจะเป็นอยู่เป็นแบบว่าครบวงจรเลยแต่ว่ามันจะอยู่บนละโซรีสอร์ทมีกี่ห้องครับ20ห้องฮะโอ้โหเยอะนะนิดหน่อยนะครับไม่เคยไปเลยนะไม่ทราบรีสอร์ท20ห้องนี่เจ้าของมาด้วยหรือเปล่าครับเจ้าของไม่ได้มาแต่มากับอาน้าของโอ้มากับคุณน้านั่นๆๆๆนี่ครับมาสวัสดีทีครับมาสวัสดีครับสวัสดีครับมาครับจำหน้าได้ใช่ไหมครับถ้าพูดเวลาไปพักไปเพิกอะไรนี่ไปได้ไหมครับครับผมมาอัมมาบอกเลยว่าคนอื่นเนี่ยลด 50% แต่พอคุณไต้พบไปชาร์จ 200% ฟรีเรื่องมันมาพูดแล้วนะครับมาพูดฟรีครับฟรีมาอย่าเล่นกับไฟเชื่อหรือไม่โอ้ยมาก็ไม่ทำอย่างนั้นหรอกเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นี่มันครบวงจรมันมีหมดเลยแล้วผมอยากให้ท่านไปภูมิเรียงจริงจริงอยากให้ท่านไปเมืองมันเปลี่ยนไปมากสมัยก่อนสมัยนานแล้วนะฮะประมาณ50ปีนะเวลาพูดภูมิเรียงขึ้นมานี่คนไม่ไปนะฮะเพราะว่าดินแดนผอกคอเลยนะฮะผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์อะไรโอ้โหวุ่นวายไปหมดแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีเมืองสงบสุขน่าอยู่มากๆอาหารก็อร่อยเอ๊ะแล้วมันก็ต้องทำร้านให้มันเป็นฮาลาลฟู้ดด้วยเพื่อความปลอดภัยของคนที่เป็นมุสลิมไงฮะท่านมุสลิมก็อยากกินอาหารทะเลนะแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาปรุงยังไงทำยังไงนะฮะถูกไม่ถูกใช่ไหมฮะแต่พอเวลาเราทำอย่างนี้เสร็จปั๊บมุสลิมทุกคนก็มีความรู้สึกเอ้ยสบายใจมาที่นี่เพราะนี่ฮาลาลฟู้ดจริงๆครับผมเมนูที่จะสอนกันในวันนี้ชื่อว่าหอยสับเคล็ดผัดน้ำพริกเผาอธิว่าหอยสับเคล็ดนี่เอามาจากไหนอ่ะหอยสับเคล็ดนี่มันจะอยู่ในทะเลอยู่ตามดินทรายแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นหน้ามรสุมนี่เขาไม่สามารถที่จะเอาได้ต้องมันอยู่ตามน้ำตื้นๆเขาจะหานี่มันจะมี3รูคนที่ไปหานี่เขาจะฝังจะรู้เลยว่ารูไหนมันจะมี3รูติดกันเขาจะรู้ว่าตรงนี้แบบเป็นหอยสับเคล็ดเขาจะเอาเสียมจึ๊กเข้าไปจึ๊กเข้าไปเหรอแล้วได้ขึ้นมาได้ขึ้นมาได้ขึ้นมาและที่พูดทั้งหมดนี่ที่ภูมิเรียงก็มีมีครับนี่แหละคือของพื้นที่จริงๆกินกันจริงแต่คนกรุงเทพเรียกกันว่าหอยหินงาม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 นี่หน้าตาเป็นอย่างนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้คนกรุงเทพรู้จักกันในนามของหอยหินงามแต่ถ้าคนที่นั่นคือหอยสับเคล็ดหอยสับเคล็ดแล้วมาดูกันครับว่าเขาทำกันอย่างไรหอยสับเคล็ดผัดน้ำพริกเผาครับนี่สวยไหมล่ะสวยไหมล่ะอยากไปอ่ะน่าไปไหมเราน่าไปไหมเราภูมิเรียงอ่ะน่าไปจะตายอ่ะดูนี่ร้านเขาใช่ไหมร้านเขามีรีสอร์ทเลย20ห้องเองโอ้โหนี่หอยสับเคล็ดเริ่มต้นคือเอาหอยมาทำความสะอาดเอาไปลวกให้สะอาดแล้วก็มาผ่าเพราะมันจะมีส่วนสูงกระป๋องแล้วก็มีทรายใช่มีทรายมีขี้เอาออกให้หมดล้างแล้วล้างอีกอ่ะใช่ล้างจนรู้จะล้างยังไงจนสะอาดอ่ะนี่แล้วตั้งให้เสด็จน้ำครับขั้นแรกตำพริกก่อน
ครัวคุณปอยตามด้วยกระเทียมนี่กระเทียมนี่เราจะไม่ใส่เยอะนะฮะเพราะว่าถ้าใส่เยอะมันจะฉุนตั้งน้ำมันใส่กระทะครับตามด้วยพริกที่เราขูดครับตามด้วยน้ำพริกเผาครับหนึ่งช้อนโต๊ะพอผัดมันหอมแล้วก็ตามด้วยน้ำสต๊อกนิดหน่อยไม่นิดหน่อยนี่ดูดิถ้าไม่กินแต่งรสด้วยแต่งรสเป็นน้ำมันหอยน้ำมันหอยครึ่งช้อนซอสปรุงรสครึ่งช้อนซอสปรุงรสอีกครึ่งน้ำตาลทรายปลายช้อนครับนี่ผัดไปเรื่อยๆตามด้วยหอยโอ้หอยนี่เราผัดไม่นานนะครับพอเป็นหอยมันสุกแล้วเราลวกมาแล้วใช่ฮะแล้วก็ใส่ตามด้วยใบกะเพราแล้วก็พริกชี้ฟ้าใบโหระพาใบโหระพาใบโหระพาจะพริกชี้ฟ้าฮะนี่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วใช่ครับท่านผู้ชมครับหอยสับเคล็ดผัดน้ำพริกเผาครับน่าจะดีเลยแหละเรียนท่านผู้ชมก่อนมันเป็นหอยสดฮะสุราษฎร์ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วเมืองนี้นะฮะสุราษฎร์นครแถวนี้ไม่ต้องห่วงนะฮะมันมีแต่อาหารทะเลสดๆอยู่แล้วคำขวัญประจำจังหวัดนี่ครับใช่ฮะเมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะนี่จำไม่ได้ผมสุราษฎร์เองแท้ๆยังจำสู้เขาไม่ได้เลยนะครับบอกจริงๆเลยนะหอยสุราษฎร์นะครับหวานผมไม่รู้ดิครับผมจำได้ผมหวานในตัวมันหนึบๆนะฮะแต่มันเป็นหอยในทรายท่านผู้ชมความสำคัญที่สุดคือพ่อครัวต้องรู้วิธีที่จะสกิดเอาทรายออกให้หมดเกลี้ยงแล้วก็ขี้เคยต้องเอาออกให้หมดเอาออกไม่หมดกัดเข้าไปกรึบเนื้อสักเม็ดเดียวเท่านั้นเองเนี่ยจะเบื่อไปตลอดชีวิตเลยฮะจะเบื่อไปเลยแต่เขาทำได้ครับเสร็จแล้วเวลาเอามันจริงมันต้องเอามาแช่น้ำทะเลก่อน1คืนนะคือหอยเป็นๆเอามาแช่เพื่ออะไรรู้ไหมฮะให้มันคายน้ำให้มันคายทรายคายอะไรทั้งหลายออกไปนะครับแล้วต้มให้เนื้อนี่ล่อนออกมาจากเปลือกนะครับถ้าสมมุติว่าผัดนานเกินไปก็ไม่ได้อีกฮะมันจะมันตัวมันจะแข็งแข็งมันจะเหนียวขึ้นมาเลยนะฮะเพราะเราลวกมาสุกแล้วเมื่อกี้ตัวแรกเนี่ยหนูกินไม่มีทรายจะต้องกินตัวที่2ถ้ามีทรายนี่หนูเลิกเลยเลิกเลยนะครับตัวแรกไม่เป็นคุณอ้อเชิญครับคือเอาว่าเนื้อสัมผัสรสสัมผัสการกัดเข้าไปในตัวหอยก่อนนะคุณผู้ชมครับมันมีชั้นเนื้อที่มันทำให้หอยเนี่ยมันหนึบนิดนึงแล้วมันหวานมันมากเลยแล้วเขาทำได้พอดีจนทำให้เราการเคี้ยวของเราเนี่ยมันไม่ได้เหนียวแล้วมันมีความสุขมากเวลาเรากินหอยต่างๆเนี่ยพอคุณเจอหอยที่กัดแล้วมันมีความสุขอ่ะอันนี้คือหนึ่งหอยที่มาร์กไว้เลยว่าหอยสับเพชรคือหอยที่มีเนื้อสัมผัสเวลากัดแล้วอร่อยมากมันหวานในตัวเลยหวานคุณผู้ชมเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหตัวที่สองกินแล้วก็ยังไม่มีทรายแต่ถ้าตัวที่สามกินแล้วมีทรายผมเลิกกินเลยเลิกตัวที่สามนี่ทานทั้งหมดเพื่อท่านผู้ชมนะครับใช่คือทานหาทรายเราทานหาทรายทานหาทรายกันนี่ผมก็ไปแล้วตัวหนึ่งนะฮะเดี๋ยวนะพี่โก้กินไป3ตัวแล้วเหรอครับโอ้ยเดี๋ยวผมกินไม่ทันผมกินทีเดียว3ตัวเลยโอ้ยดูดิผมบอกนิดก่อนเมนูนี้สำหรับผมมันเป็นอะไรที่คลาสสิกง่ายๆเรียบเรียบแต่วัตถุดิบที่หาได้มันเฉพาะพื้นที่เท่านั้นเพราะฉะนั้นพอไปถึงที่แล้วแล้วได้อาหารอย่างนี้ทานมันเป็นความสุขอย่างสุดๆครับหอยสับเคล็ดเป็นหอยที่แบบคุณอ้อพูดถูกจริงมันกินแล้วกัดแล้วไม่เหมือนใครมันแค่คล้ายนะแค่คล้ายหอยแครงใหญ่แค่คล้ายแต่ไม่เหมือนไม่เหมือนเนื้อหนุบเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มแน่นกว่าหนากว่าที่สำคัญที่อยากจะบอกว่ามันเป็นหอยพื้นที่เดี๋ยวจะลองเดี๋ยวหลังนี้หนูจะกินอีก3ตัวนะหนูจะลองดูว่ามีเนื้อตายหรือเปล่าถ้ามีเนื้อตายนะฮะหนูจะไม่กินเลยนะครับหอยสับเคล็ดผัดพริกเผานะครับผมกับร้านแหลมโพบีดฮาลานฟู้ดนะครับเมนูนี้ใครไปภูมิเรียงใครเป็นตุลาดไปชัยยาต้องลองครับเพราะเมนูนี้เอาไปเลยครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มผมเสริมอีกนิดนึงได้มั้ยฮะเดี๋ยวยังไม่จบเลยครับเจอนี่นั่นคือในการผัดคุณทำตามเขาได้เลยนะไม่มีรสชาติไหนที่มันแย่งกันเลยทั้งหมดสนับสนุนแต่ว่าหนักเบาอ่อนแตกต่างกันไปแต่คำเดียวที่เจอก็คือมันกลมกล่อมและอร่อยมากเมนูนี้วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณธัญกรขอบคุณร้านแหลมโพบีชฮาลันฟู้ดขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดได้10คะแนนเต็มเนี่ยมันมีเหตุผลเพราะว่าวัตถุดิบด้วยครับวัตถุดิบนี่เป็นอะไรที่มันแตกต่างมากๆเวลาเอามานำเสนอในรายการนี้มันเป็นความภูมิใจเรามีวัตถุดิบอย่างนี้มาเสนอการผัดอย่างนี้ถามว่าอร่อยไหมอร่อยอร่อยได้อยู่แล้วแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นล่ะ
ถ้าเป็นอย่างอื่นมาผัดอย่างนี้ก็มันก็สู้กันไม่ได้ใช่อันนี้มันเลยเป็นคะแนนที่ให้ไปอย่างเต็มภาคภูมิมันเป็นให้เพราะว่าคนที่ชายาเขามีวัตถุดิบที่ดีครับคุณผู้ชมถูกต้องมันเป็นลักษณะนั้นจริงๆและอร่อยจริงๆด้วยเวลาหมดแล้วขอบคุณคุณธัญกรอีกครั้งนึงขอบคุณแหลมโพบีชฮาลาลฟู้ดอีกครั้งและก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ โจ๊กที่ท่านอาจจะยังไม่เคยรู้จักเขาเรียกกันว่าโจ๊กถั่วแดงย้ำก่อนเป็นขนมหวานเป็นขนมหวานของจีนกวางตุ้งโบราณครับหวานหอมไปคว้าไม้มาตีอาแตงเหรอไปเขี่ยแป๊บหลังตู้มุ้ยชอยเข้าหยกครับมันลงตัวผู้ชมความอร่อยนี่คือแบบโบราณจริงๆมันกลมกล่อมมากอร่อยจริงๆงอนแม่มแล้วพี่แม่มเอามาให้หนูแค่ชิ้นเดียว